بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وأمره بالتأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมทุกท่านนะครับก่อนอื่นผมก็ดีใจอย่างมากนะครับที่ได้มีโอกาสมานั่งตรงนี้นะซึ่งยิ่งได้ทราบว่าเป็นครั้งแรกด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่นะมีความปาปื้มอย่างยิ่งนะครับแล้วก็บอกกับพี่น้องว่าไม่ต้องห่วงเรื่องของจำนวนคนที่มาฟังศาสนานะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีทางทีมงานของอัลฮัมดุลิลละห์นะครับซึ่งเป็นทีมงานที่จะมาบันทึกเทปนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวนะบันทึกบรรดาอาจารย์ต่างๆนะครับบาบุตรบรรยายศาสนาก่อนลูกนะไปอยู่กับมาม่าก่อนไปเล่นข้างหลังมาม่าก่อนนะก็จะเอาไปลงใน YouTube หลังจากนั้นเนี่ยมีคนดูนะครับหลักพันหลักหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นบางคลิปนี่เป็นแสนก็มีนะครับเกือบแสนดังนั้นพอมันอยู่ในระบบแล้วเนี่ยพี่น้องครับเหมือนครูแอร์ที่เราบางคนนี่ไม่ทันนะตอนท่านอาจารย์อิสมาอิลวิสุทธิปาณีบรรยายศาสนาเนี่ยปรากฏว่าทุกวันนี้ยังมีคนเปิดเทปบรรยายของครูแอร์อยู่เลยจนกระทั่งที่สันติชนเนี่ยมีบางคนเนี่ยมาหาครูแอร์ที่สันติชนเขาบอกว่าครูแอร์ตายแล้วแต่ยังมาหาอยู่เพราะอะไรครับเพราะได้ฟังเทปบรรยายอยากจะมาเจอตัวนั้นผมเนี่ยวันนี้พูดเอาไว้อีก10ปี20ปี30ปีข้างหน้าผมอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วก็ยังคงมีเสียงแบบนี้นะครับถูกบันทึกเอาไว้แล้วก็เพื่อให้ลูกหลานเนี่ยได้มาเรียนศาสนาผมบอกกับพี่น้องนะครับอิสลามเนี่ยเริ่มด้วยกับความแปลกกอรีบุญเป็นสิ่งที่แปลกในยุคสมัยนั้นซึ่งยุคสมัยนั้นเนี่ยเป็นยุคที่เราเรียกว่ายาฮิลิยะคำว่ายาฮิลิยะเนี่ยถ้าแปลกันตรงๆยาเฮนเนี่ยแปลว่าไม่รู้หรือว่าโง่เขลาแต่จะบอกว่าคนในสมัยนั้นเนี่ยเขาบวกเลขกันไม่เป็นอ่านภาษาอาหรับกันไม่ออกไม่ใช่ที่ใช้คำว่ายาฮิลิยะนั้นก็หมายถึงว่าเขานั้นยาเฮหรือว่ายาฮิลิยะเรื่องของอากีดะห์นะครับรู้จักอัลลอฮ์แต่เวลาในภาคของการทำอิบาดะห์นั้นใช้สื่อบ้างแหละหรือมีอะไรฮะมีสื่อหรือมีสิ่งที่มาเทียบมาเคียงนะครับกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เวลาที่ถามว่ารู้จักถามว่าใครเนี่ยเป็นผู้ที่ประทานฝนใครที่เป็นผู้ให้เขามีชีวิตเขาตอบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในภาคของอิบาดะห์ที่จะมอบให้กับพระองค์นั้นกับมีสิ่งอื่นสิ่งใดเนี่ยมาเทียบเคียงกับพระองค์นั้นในยุคนั้นก็ถือว่าเป็นยุคของยาฮิลียะห์อีกอันนึงพี่น้องครับนะเมื่อกี้ผมยกหะดีษนะไปต้นนึงที่นู่นนะผมพูดถึงว่าเวลาที่มีคนที่เขาเข้าใจศาสนานะครับเป็นเรื่องที่ดีมากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพูดกับท่านอาลีบินอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุว่านะลิอัยยะฮดียัลลอฮุบิกะการที่คนคนหนึ่งนะครับนะบิกะอาฮาดันนะรอจุลันอาฮาดันการที่คนหนึ่งคนใดเนี่ยเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นนะครับและอัลลอฮ์ก็ให้เป็นไงให้ทางนำกับเขาทำให้คนคนนั้นเนี่ยเข้าใจเรื่องศาสนาอยู่ดีๆเนี่ยพี่น้องคนเราจะเข้าใจศาสนาได้เนี่ยมันต้องอันไอ้นมูบิจานลุมการอินนามันไอ้นมะบิจานลุมแท้จริงการเรียนการความรู้นั้นอยู่ที่การศึกษาปรากฏว่าเราเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้คนคนนี้ได้รับทางนำนะครับนบีบอกต่อว่าไงค่อยรุนละกาสำหรับคนคนนี้แล้วเนี่ยคนที่ไปทำให้คนเข้าใจศาสนาเนี่ยนะดียิ่งกว่าอะไรครับอูฐสีแดงอูฐสีแดงอูฐสีแดงเนี่ยเป็นอูฐที่หายากในประเทศซาอุดิในอาหรับในสมัยนั้นนั้นก็บอกกับพี่น้องว่าเพียงแค่หนึ่งคนนะครับเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นที่เข้าใจศาสนาเพียงแค่หนึ่งคนที่มาดูคลิปวันนี้และเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาหันกลับมาในการที่จะทำอามันอิบาดะห์ที่เข้มข้นขึ้นจากคนที่ไม่เคยเข้ามัสยิดเลยเปลี่ยนเป็นคนที่ละหมาดที่มัสยิดจากคนที่ไม่เคยดิเกตเลยตอนนี้เปลี่ยนนะครับจาก
นอนนั่งรถติดในรถแทนจะบ่นว่าไฟแดงมันนานเหลือเกินเปลี่ยนจากไฟแดงนานเป็นอัลฮัมดุลิลละห์เป็นซุบฮานัลลอฮ์เป็นอัลลอฮุอักบัรนี่แหละคือสิ่งที่พวกเรานั้นมองข้ามไปเราจะไปเน้นว่าต้องให้คนเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้านพี่น้องครับไอ้คนเยอะๆเนี่ยแล้วมันไม่ได้คุณภาพเนี่ยพี่น้องดูตัวอย่างง่ายๆนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยใช้เรานะครับให้ไปทำอิบาดะห์ที่มัสยิดยกตัวอย่างนะพี่น้องก็จะดูว่าจำนวนคนน่ะน้อยนี่นะอัลลอฮ์ไม่ได้เก็บตังค์ด้วยนะใครไปซูเราะห์นะเก็บตังค์มั้ยเก็บเสียค่าบัตรมั้ยเวลาจะเข้าซูเราะห์เสียค่าบัตร 1,000 บาทต้องไปเปิดเสียตังค์แล้วมั้ยเปิดตรงเปิดโต๊ะไม่มีอาบน้ำละหมาดก็ฟรีมีใครมาเก็บตังค์มั้ยครับน้องละหมาดแต่พี่น้องลองดูสิวันศุกร์วันเสาร์วันหยุดนัตตะคะเริกต่างๆเนี่ยปรากฏว่าตามผับตามบาร์เป็นไงครับล้นคนเนี่ยยอมเสียตังค์เพื่อที่จะทำบาปเห็นไหมนั้นถามว่าไปดูจำนวนคนที่ไปอยู่ในสิ่งอบายมุขต่างๆมันเยอะถ้าว่าเราคิดว่าเอาคนจำนวนมากไว้ก่อนเนี่ยพี่น้องเป็นสิ่งที่เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยเราพยายามเน้นที่คุณภาพนะครับเน้นที่คุณภาพว่าแม้ว่าจำนวนจะไม่เยอะแต่รวมกันไปเรื่อยๆเนี่ยทำเป็นต่อเนื่องเนี่ยอิสติมรอดพยายามให้มันมีการต่อเนื่องในเรื่องของการบรรยายศาสนาเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะทำให้คนในที่เขาได้รับอะไรครับได้รับความดีได้รับความรู้เนี่ยได้มีการสนใจกันมากขึ้นคำถามต่อมานะครับเรื่องของการเรียนนะครับการเรียนศาสนาการแสวงหาความรู้เนี่ยหุกกลมของมันนะครับหุกกลมของการเรียนศาสนาที่พี่น้องรู้ไหมก็คือเป็นฟารดูอัยน์เพราะสาเหตุที่เราต้องเรียนศาสนาเนี่ยพี่น้องพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาเนี่ยพระองค์ให้เครื่องมือเรามาในการที่จะรับรู้ข้อมูลนะโดยที่ตอนที่เกิดมาเนี่ยผมกับท่านเนี่ยเท่ากันผมกับท่านนี่เท่ากันหมายความว่ายังไงครับหมายถึงว่าเกิดมาในสภาพที่ไม่มีความรู้นะครับอันนี้อยู่ในซูเราะห์อันนะห์ในอายะห์ที่78ที่ว่าอัลเลาะห์อัคเราะจากุมมินบูตูนิอุมมะฮาติกุมลายะอ์ละมูนชัยอะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานว่าและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอัคเราะจากุมมินบูตูนิอุมมะฮาติกุมให้พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยออกมาจากครรภ์มารดาของแม่บรรดาแม่ต่างๆพวกเรานี่ออกมาจากครรภ์มารดาไม่ได้ออกมาจากท้องของพ่อนะพ่อนี่ตอนพ่อกับแม่เนี่ยทำการจีมะกันนะครับมีเพศสัมพันธ์กันหลังจากนั้นอีก9เดือนบางคนก็8เดือนนะก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นแม่เนี่ยที่จะต้องดูแลอุ้มท้องนะครับส่วนคุณพ่อก็ทำหน้าที่บำรุงนะหาอาหารดีๆนะครับพาไปหาหมอพาไปในเรื่องของฝากครรภ์และเราเนี่ยออกมาพอออกมาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าไงลายะละมูนะชัยอาออกมาในสภาพที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะไม่รู้เรื่องศาสนาไม่รู้เรื่องทั้งศาสนาทั้งสามัญทั้งภาษาก็พูดไม่ได้เสร็จแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้วาจาและกุมุสซัมวัลอับซอรวัลอัฟอีดะอัลลอฮ์ก็จะให้หนึ่งอย่างแรกเลยก็คือประโสดประสาทนะครับก็คือการได้ยินนั้นตรงนี้เนี่ยหลักการศาสนาก็บอกว่าเสียงแรกที่เราจะให้ลูกของเราได้ยินก็คือเสียงอาดานนะส่วนเรื่องของอิกอมัตเนี่ยมีเรื่องของหะดีษกันนะครับบางคนก็บอกอยู่ในสานะดออีฟแต่พอไปดูในบรรดาอุลามะก็ส่งเสริมนะครับแต่อาซานนี่ตรงกันหมดนะครับส่วนหูไหนเนี่ยนั่นเป็นเรื่องของรายละเอียดแต่ประเด็นว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับแม้ว่าจะเป็นหะดีษดออีฟแต่ว่าเป็นการกระทําที่บรรดาอุลามะบอกว่ามีฮิกมะห์วิทยาปัญญาและเหตุผลที่มากมายในการปฏิบัตินั้นของเรื่องของอาซานนี่เป็นซุนนะข้อแรกเลยเวลาที่เด็กนั้นคลอดออกมาจากครรภ์มารดาก็ให้เป็นไงฮะให้มีการอาซานเพื่อให้เขาได้ยินอะไรครับกาลิมาตุตเตาฮีดนะในเรื่องของการตักบีรรวมถึงอะไรครับตะฮลีลาอิลาฮิลลอฮ์แล้วก็เรื่องของละหมาดด้วยเพราะในนั้นมีคำว่าฮัยยาลัสซอลาฮัยยาลัลฟะลาตานี่ยังมองไม่เห็นหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ให้ตาเนี่ยมองเห็นวัลอัฟอีดะตรงนี้ก็คือความรู้สึกตรงนี้ก็หมายถึงหัวใจตรงนี้หมายถึงอะไรครับความรู้สึกถูกรู้สึกผิดเด็กๆเนี่ยพี่น้องครับเขาไม่รู้เรื่องหรอกนะบางทีเนี่ยเราตีเขาเนี่ยบางทีเขาก็ยังไม่รู้เรื่องรู้แค่อย่างเดียวว่าเจ็บแต่ยังมีความรู้สึกว่าสำนึกผิดหรืออะไรแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเมตตาอย่างยิ่งโดยการที่ให้เด็กเนี่ยทุกครั้งที่ทำความดีพี่น้องจำไว้นะเด็กเนี่ยอ่านกุรอาน
เด็กละหมาดและยังไม่อาเกนบาเล็กยังไม่บรรลุศาสนภาวะอัลลอฮ์ให้ผลบุญไว้ก่อนเลยใครก็ตามที่พาเด็กไปเนี่ยไปสมมติเนี่ย 4-5 ขวบพาไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์เนี่ยอัลลอฮ์ให้ผลบุญด้วยไปเดินตะวาฟร้องงองแงกันนะในลานตะวาฟเนี่ยได้ผลบุญด้วยหมดเลยแต่พอทำความชั่วความผิดไปไงครับอัลลอฮ์ยกเว้นไม่คิดแต่พอความดีอัลลอฮ์ให้นั้นลูกหลานของเราเนี่ยพี่น้องเวลาเห็นเวลาไปอาซานถามว่าศาสนาบรรลุศาสนาภาวะยังแต่อาซานได้ที่มัสยิดเป็นอิหม่ามนำละหมาดก็ได้ศาสนาไม่ได้ห้ามแต่ต้องอยู่ในวัยมุมัยยิสแปลว่ารู้เปื้อนเกี้ยงแล้วแปลว่าพูดจารู้เรื่องแล้วอย่าเอาทารกมาอาซานแล้วกันเพราะทารกอาซานมันฟังไม่รู้เรื่องหรอกใช่ไหมคือรู้จักเปื้อนคือเด็กโตแล้วนะหลังจากนั้นอัลลอฮ์ให้ตาได้ยินไม่มีความรู้สึกหลานและกลุ่มตัชกูรูนหวังว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจะเป็นผู้ที่ขอบคุณพระองค์พี่น้องครับดังนั้นหลักการในเรื่องของฟิกอหน่อยนะครับฟิกอเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เกิดมาตั้งแต่เกิดเลยนะและตาบอดหูหนวกไม่วาญิบสำหรับคนนั้นต้องเรียนศาสนาแล้วแปลว่าอัลลอฮ์ไม่เอาโทษแล้วเอ้าอาจารย์ทำไมอัลลอฮ์ไม่เอาโทษล่ะก็เขายังมีสติปัญญาแต่ประเด็นตรงนี้หมายถึงว่าอะไรไหมจากอายะกุรอานนี่แหละว่าเราไม่สามารถจะสอนเขาได้ถ้าเกิดเขาตาบอดและหูหนวกพร้อมกันเลยตั้งแต่เกิดเลยพี่น้องลองนึกซิว่าจะสอนยังไงก็พูดไงอาจารย์พูดไปก็ไม่ได้ยินทำท่าให้ดูก็ไม่เห็นทำยังไงอ่ะเนี่ยแหละอัลลอฮ์ยกเว้นแล้วแต่ถ้าเกิดมาบอดตอนหลังอันนี้ไม่ได้นะหรือมาหัวหนวกตอนหลังไม่เป็นไรหรืออย่างใดอย่างหนึ่งเป็นไงฮะอันนี้วาญิบต้องเรียนศาสนาถ้าตาบอดก็จะเห็นว่าบางคนที่เป็นเชคในประเทศอาหรับเนี่ยท่องจำกุรอานได้ตาบอดแต่หูดีมากบางคนเป็นไงครับหูไม่ได้ยินแต่ตาเห็นก็ยังสามารถที่จะอะไรเรียนแบบท่าทางได้นะแต่อันนึงที่สำคัญมากถ้าสติปัญญาไม่มีอัลลอฮ์ไม่เอาโทษเลยเขาเรียกว่าอากีรุนไม่มีสติปัญญาพี่น้องครับถ้าเราไม่เรียนศาสนาถ้าเราไม่เรียนศาสนาชัยฏอนทำงานทันทีเลยชัยฏอนเนี่ยพี่น้องครับมีหะดีษเล่าว่าอิบลิสเนี่ยมันจะคอยบัญชาการอยู่แล้วมันก็จะส่งสมุนมันไปแล้วมันจะวัดผลงานของมันนี่นะชัยฏอนวัดผลงานของสมุนกันตามการไปล่อลวงของอะไรครับของชัยฏอนถ้ามันไปล่อลวงระดับคนเก่งๆได้เนี่ยแม่อิบลิสกับอิบลิสเป็นไงฮะอิบลิสก็จะรู้สึกว่าจะเคลื่อนเขาเรียกมีระดับขั้นของมันนั้นพวกเราเองเนี่ยพี่น้องครับบางทีเนี่ยเราก็จะเป็นทีไงไว้ใจแม่เราเนี่ยอาเลมแล้วเราเก่งแล้วพี่น้องรู้ไหมอิบลิสมันอยู่ตั้งสมัยนบีอาดัมนู่นนะกี่พันปีกี่หมื่นปีผมไม่รู้นะและเราล่ะเพิ่งอายุ60ใช่ไหมนั้นเล่ห์เหลี่ยมของมันเนี่ยพี่น้องครับมันมาได้หลายทางมากมันมีวิธีที่จะเข้าใกล้เข้าหาคนให้ถูกคนที่เป็นอาเลมเนี่ยบางทีจะตกมาตายเรื่องของอะไรครับเรื่องของมั่นใจในตัวเองเยอะว่าตัวเองเป็นไงรู้เยอะกว่าคนอื่นบางทีมีคนมาเตือนทั้งที่เราผิดนะแต่ผิดไม่ได้ถ้าผิดแล้วรู้สึกแหมเดี๋ยวมันเสียหน้าบางทีก็ไม่ยอมนั้นคำพูดหนึ่งที่ท่านอาจารย์อิสมาอิลวิสุทธิตุปิวิสุทธิปานีท่านบอกเนี่ยท่านจะบอกว่าถ้าผมพูดผิดถ้าฉันพูดผิดนะก็เป็นไงคัดค้านได้แต่ถ้าไม่รู้เป็นไงให้ถามผมก็ชอบมากเลยถ้าพูดผิดนะครับก็ให้คัดค้านแต่ถ้าเกิดไม่รู้ก็ให้ถามนะนี่คือเรื่องหลักการของศาสนาพี่น้องครับมาดูนะบางทีเนี่ยตระกูลของเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้นะเป็นตระกูลโตคูแปลว่าเรารักษาอินมูของเรามารุ่นปู่เรารุ่นโตกีเราเป็นโตคูเป็นโตอิหมัมรุ่นลูกก็เป็นโตอิหมัมรุ่นหลานเริ่มเป็นอะไรฮะเริ่มเลื่อนมาหน่อยละเป็นโตบิลันละสักพักนึงเริ่มเป็นเลือดโตเซียละสักพักนึงเริ่มไม่เข้าสู่เราแล้วจากเคยมีณต่างๆเช่นณปะเนาะแห่งนี้เป็นคนอาเลมณตรงนี้กลายเป็นเปลี่ยนณใหม่เป็นณบางขวางมั่งณอะไรมั่งนะณของเปมมั่งแปลว่าไปอยู่แถวคุกและแถวสถานพินิจละมันเกิดจากอะไรอ่ะก็หมายถึงว่าเวลาที่รุ่นหนึ่งเจเนเรชันหนึ่งผ่านไปเนี่ยความรู้มันจะค่อยๆลดลงนะคือน้อยมากนะครับที่ลูกศิษย์จะอาเลมกว่าครูส่วนใหญ่แล้วตามทั่วไปแล้วเนี่ยลูกศิษย์ก็จะรู้น้อยกว่าครู
นะนั้นในยุคที่ใกล้ทำดีที่สุดจึงเป็นยุคที่ดีที่สุดเขาเรียกยุคซาลัฟพี่น้องครับชัยฏอนเนี่ยมันทำงานมันฉลาดพี่น้องมันจะดูความรู้ของคนเราเนี่ยเป็นหลักในฮะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะครับได้เล่าถึงจากอิบนุอับบาสได้เล่าถึงจเวตรูปแรกที่เกิดขึ้นบนโลกจเวตรูปแรกที่เกิดขึ้นบนโลกนะครับถูกระบุเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมีชื่อด้วยพี่น้องนะชื่อของจเวตเนี่ยมีชื่อว่าวัดวัดสุวะยะกูธยะอูกนัสอยู่ในซูเราะห์นูห์นะครับชื่อทั้งหมดที่ผมมาเนี่ย5ชื่อมีอะไรบ้างนะมีวัดนะครับสุวะยะกูธยะอูกนัสมี5ชื่อนี่อยู่ในซูเราะห์อันนูห์อยู่ในซูเราะห์นูห์นะครับเขาบอกว่าอิบนุอับบาสได้เล่านะครับจากที่ท่านนบีบอกว่าอย่างนี้ฮาซีฮิอัสมาอูริยารุนซอลิฮีนมินกอมินูห์ชื่อทั้ง5ชื่อนั้นเป็นชื่อของคนดีทั้งนั้นเลยซอลิฮีนแปลว่าชื่อคนดีที่อยู่ในกลุ่มชนของนูห์ฟะลัมมาฮะละกูเอาฮัชชัยฏอนอิลากอมิฮิมนะพอคนเหล่านี้เนี่ยฮะละกก็คือว่าล้มหายตายจากไปเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยชัยฏอนมันก็มาเลยมาทำยังไงอ่ะมายังกลุ่มชนของนบีนูห์นี่แหละมาบอกว่าไงครับวะอันซิบูให้ทำแท่นขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงคนคนเนี้ยเคยสอนศาสนาตรงนี้นะท่านวัดเนี่ยเคยสอนหะดีษอยู่ตรงนี้สมมุตินะสอนความรู้ตรงนี้ท่านซูวะเนี่ยเคยมานั่งทำอิบาดะห์ตรงนี้เวลาลูกหลานผ่านไปผ่านมาจะได้นึกถึงความดีของท่านนี่คือเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ไม่ให้มีการเป็นอะไรครับการตกแต่งกุโบร์นะเพราะตอนแรกอาจจะไม่ได้คิดอะไรหรอกพอตกแต่งไปเริ่มใส่ฟงใส่ไฟไปแล้วเริ่มมีนู่นมีนี่เดี๋ยวสักพักหนึ่งเป็นไงครับเริ่มมีพิธีกรรมที่เพี้ยนเพี้ยนเข้ามาแล้วในฮะดีษได้เล่าให้ฟังอีแลมาจาริซีฮิมให้ไปทำแท่นเอาไว้เป็นเสามั่งเป็นแท่นเอาไว้เป็นแท่นไว้เพื่อที่จะรำลึกว่าเขาเหล่านี้เนี่ยเคยมานั่งอยู่แถวนี้อัลลตีกานูยัจลิซูอันซอบันนะครับวะซัมมูฮาบิอัสมาอีฮิมหลังจากนั้นไอ้ก็ตั้งไอ้แท่นแบบนี้หรือว่าเสาแบบนี้เป็นชื่อเลยเสานี้ชื่อวัดเสานี้ชื่อซูวะเสานี้ชื่อยะกูธยะอุกนัสปรากฏว่าไงพี่น้องครับฟาฟาลูวะลัมตุอะบัดแต่พวกเขาเนี่ยไม่ได้ทำอิบาดะห์กับเสาก็ยังทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เหมือนเดิมแต่แค่รู้ไว้เป็นตนอว่าผ่านมาตรงนี้เป็นไงฮะอ๋อเป็นที่คนดีนะเป็นไงครับฮัตตาอิซาฮะลากะอุลาอิกะตานูซีอินมาอูบิดะห์ปรากฏว่าไอ้คนที่รู้เนี่ยเป็นไงฮะลากะเหมือนกันแปลว่าอะไรฮะล้มหายตายจากไปเสร็จแล้วไอ้ความรู้อันเนี้ยมันก็ถูกหายไปเพราะไม่ได้มาบอกแล้วนี่ว่าไอ้แท่นนี่ที่มันมีมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเป็นแค่บอกว่าล้ำลึกเฉยๆว่าเนี่ยเป็นที่ดีเป็นคนดีเข้ามานั่งอยู่หลังๆกลายไปไงครับพอความรู้มันหายไปตูนูซีไอ้นมาความรู้มันหายจากการสอนลูกหลานไม่สอนกันแล้วเนี่ยนะคนที่เป็นผู้อาวุโสไม่สอนศาสนาให้กับลูกหลานสุดท้ายแล้วเป็นไงครับลูกหลานก็เอาบีดัตกลายเป็นไปเคารพอิบาดะห์ต่อเสาหรือว่าต่อจเวตรูปนี้แล้วนี่ที่มาชัยฏอนทำงานทันทีพี่น้องครับถึงบอกกับพี่น้องนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการเรียนศาสนาเนี่ยอยู่ในระดับความรู้เป็นมีได้รับผลบุญที่มากมายเหลือเกินนะเพราะอุลามะได้ถามถึงการที่เป็นอาลิมกับอาบิดคนบางคนเนี่ยชาวสุเราเลยพี่น้องครับละหมาดที่มัสยิดเลยแต่ปรากฏว่าละหมาดผิดมาตลอดชีวิตทำไมอ่ะเพราะไม่ได้เรียนมีไหมพี่น้องก็ลองสังเกตเอานะครับผมเนี่ยเจอแล้วก็เตือนไปแล้วนะครับมาละหมาดที่มัสยิดตลอดแต่ตอนที่ตามอิหม่ามเนี่ยอัลฮัมดุลิลละเรียบร้อยอยู่แล้วเพราะห้ามแซงอิหม่ามแต่พอขึ้นมามัสบุกเท่านั้นแหละพี่น้องเอ้ยเร็วมากคือแต่ละท่านี่ปึ๊ดไปแล้วหันไปทีจะไปเตือนไปแล้วออกไปแล้วถามว่าอย่างเงี้ยมาละหมาดเนี่ยตรงกับหะดีษนบีไหมที่ว่ามีคนคนนึงเข้ามาแล้วสลามนบีพอสลามเสร็จแล้วเป็นไงไปละหมาดนบีบอกว่าท่านไม่ได้ละหมาดไปละหมาด
คนคนนี้ก็ไปละหมาดใหม่กลับมาสลามนบีอีกเป็นไงฮะนบีก็บอกท่านยังไม่ได้ละหมาดไปละหมาดใหม่จนกระทั่ง3รอบนบีคนคนนี้ก็บอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันไม่รู้จะทํายังไงแล้วช่วยสอนฉันหน่อยปรากฏแล้วนบีก็สอนเป็นไงฮะการละหมาดเริ่มจากตักบีรุตุลอิหรอมนั้นละหมาดนี่เริ่มจากตักบีรุตุลอิหรอมอย่าพอเวลาอิหม่ามเค้าเป็นไงฮะพออิหม่ามเค้าเริ่มรุกวะเป็นไงบางคนนี่ไม่ตักบีรุตุลอิหรอมเลยใส่หัวเข้าไปเลยฟับอัลลอฮุอักบัรลงไปไหนเนี่ยลงไปเลยลงไปรุกวะเลยแสดงว่าต้องตักบีรุตุลอิหรอมก่อนเสร็จแล้วเป็นไงครับตักเบสอีกครั้งนึงลงไปรุกวะยินเนี่ยนี่ให้ดีนะอีกคนบางคนเป็นไงครับอิหม่ามเนี่ยเค้าลงไปรุกวะแล้วแล้วก็ขึ้นซะมีอัลลอฮ์มาแล้วเราก็อัลลอฮุอักบัรลงไปรุกวะแล้วบอกว่าทันรอกาตนี้ไม่ทันนะครับคำว่ามัสบูกที่จะทันนั่นหมายถึงว่าไม่ได้ทันแถวของเราแต่ให้ทันอิหม่ามแปลว่าต้องหยุดนิ่งครู่นึงในท่ารุกวะพร้อมกับอิหม่ามถ้าเราลงไปเสร็จอิหม่ามสวนเคยเงยขึ้นมาซะมีอัลลอฮ์อันนั้นไม่ทันแล้วรอกาตนั้นน่ะไม่ทันแล้วนะครับต้องขึ้นมาใช้อีก1รอกาตนะดังนั้นเนี่ยหลายๆคนนะครับการเรียนนะถ้าเทียบแล้วเนี่ยนะครับเราเรียนสัก1ชั่วโมงหรือ10นาทีกับละหมาดซุนัต10นาทีเนี่ยอุลามะบอกว่าผลบุญต่างกันการมาเรียนศาสนาเพียงแค่10นาทีได้ผลบุญมากกว่าการยืนละหมาด10นาทีทำไมอ่ะเพราะมันจะทำให้อามันอิบาดะห์เราเนี่ยอามันอิบาดะห์ของเราเป็นไงครับถูกเป้าหมายและทำอย่างถูกต้องนะพี่น้องครับความรู้เนี่ยในหนังสือมูลคอสฟิกฮีของเชคฟาวซานนะครับซอแลบินฟาวซานอันฟาวซานรอให้มาฮาฟิซะฮุลลอฮุตะอาลาใช้คำว่าฮาฟิซะฮุลลอฮุตะอาลาเพราะท่านยังมีชีวิตอยู่ขอให้อัลลอฮ์นั้นรักษาท่านให้มีชีวิตที่ยืนยาวเขาบอกความรู้เนี่ยแบ่งคนเป็น2กลุ่ม3กลุ่มขอให้เราอยู่ในกลุ่มแรกพี่น้องครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่เรียนรู้ไอ้มุนนาฟิอุนเรียนรู้แต่ความรู้ที่มีประโยชน์แน่นอนครับไม่มีใครปฏิเสธความรู้ศาสนามีประโยชน์รวมถึงความรู้ในเรื่องของการประกอบสัมมาอาชีพที่ฮาลาลอย่าไปเรียนนะวิธีต้มเหล้าอย่างนี้ไม่เอาวิธีไขกุญแจไขกุญแจอะไรปลดเซฟอะไรอย่างเงี้ยวิธีการล้วงกระเป๋าอย่างนี้อย่าไปเรียนอันนี้เขาเรียกอาชีพของโจรหรืออาชีพของการเป็นมิจฉาชีพแต่ไปเรียนทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เอามาขายเรียนทำขนมแล้วมาเป็นอาชีพไปเรียนครูมาสอนหนังสือไปเรียนวิศวะมาซ่อมรถแล้วก็เอารายได้ต่างๆไปไงครับเอาไปให้กับครอบครัวอันนี้ถือว่ามีประโยชน์เรียนมีประโยชน์ครับเรียนวิชาการที่มีประโยชน์พร้อมกับนำมาปฏิบัตินี่แหละคือคนที่อยู่ในนะฮะบรรดาผู้ที่ศรัทธาที่ถูกต้องเขาเรียกว่าอัลอุลามะคือบรรดาผู้รู้ที่ถูกต้องกลุ่มที่2เรียนไอ้มุนาฟิกเรียนดีมากเลยไปเรียนแต่ปรากฏว่าไงพอไปดูภาคปฏิบัติเป็นไงครับไม่เอาไม่ทำดังนั้นถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราจะเรียกร้องให้คนเนี่ยเป็นไงฮะดูตัวอย่างเราก็จะชี้ไปดูว่านี่ไงคนคนนี้เนี่ยเรียนศาสนามาอาเล็มเลยให้ไปดูตัวอย่างปรากฏว่าพอมองไปที่ตัวอย่างเป็นไงตกมาตายเลยเพราะไปดูการปฏิบัติของเขานี่อัลลอฮ์ไม่ต่างอะไรกับวะที่อยู่ข้างบ้านฉันเลยเหมือนกันละหมาดท้ายๆเวลาบ้างสุราเห็นแต่วันศุกร์แต่หาเวลาไม่เคยเจอไม่รู้ไปไหนนะบ้านก็อยู่ข้างๆนั้นแหละไอ้แบบเนี้ยแบบนี้พี่น้องครับเชคฟาวซานบินเชคซอลและบินฟาวซานบอกว่าแบบเนี้ยมันเป็นความรู้เหมือนพวกยิวทำไมอ่ะเพราะยิวเนี่ยรู้ทุกอย่างแต่เป็นไงฮะไม่ทำไม่เชื่อไม่ปฏิบัติอย่างที่3เลยพี่น้องครับความรู้นี่เขามาแปลยันหน้าบ้านเลยแต่มันยุ่งทำไมมันยุ่งอ่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มันมีนัดออกแต่เช้าอ่ะวันอาทิตย์มีนัดต้องไปนั่นต้องไปนี่โอมาเรียนศาสนาแต่ความจริงกลับไปยังไม่นอนหรอกมันมียุ่งมันมีนู่นมีนี่เดี๋ยวก็บุญคนนั้นเดี๋ยวก็บุญญาติคนนี้เวลาให้มาเรียนศาสนาไม่ว่างแปลว่าไม่เรียนศาสนาเสร็จแล้วพอไม่เรียนศาสนาก็ไม่รู้พอไม่รู้ก็ไม่ทำไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าหลงทางแบบแรกแบบสองนี่อัลลอฮ์โกรธแบบสามนี่ดอลาละเลยหลงทางนะนี่พวกไหนพวกนอซอรอนั้นพี่น้องครับอียาซุบิลละขออย่าให้เป็นสองกลุ่มหลังแต่ให้เป็นกลุ่มแรกคือเรียนแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัติพี่น้องครับทำยังไงอ่ะให้อีหม่านเพิ่มทำยังไงให้อีหม่านเพิ่มนะ
หนึ่งในนั้นแน่นอนครับอย่างแรกเลยนะครับที่จะทำให้อีหม่านเพิ่มก็เรียกว่าเราจะต้องเรียนมะอริฟะห์เราต้องเรียนให้รู้เรื่องของอะไรครับรู้เรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเรียนให้รู้เรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยเรียนยังไงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ในซูเราะห์ฟาติรอายะห์ที่28ว่าอินนามายักชัลลอฮะมินอิบาดิฮิลอุลามะอินนัลลอฮะอาซีซุลกอฟูรแท้จริงบรรดาผู้ที่มีความรู้จากวงบ่าวของพระองค์เท่านั้นที่เกรงกลัวอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอำนาจและผู้ทรงอภัยเสมอพี่น้องฟังให้ดีนะอัลลอฮ์บอกว่าเป็นไงฮะบรรดาผู้ที่มีความรู้จากวงบ่าวของพระองค์เท่านั้นที่จะเกรงกลัวอัลลอฮ์เอ๊ะอาจารย์ฉันก็เห็นคนอาเลมทำผิดตั้งเยอะแยะไม่เห็นกลัวอัลลอฮ์เลยเอออาเลมเหมือนกันนะแต่เห็นก็ปุยปุยปุยอยู่อ่ะเออแปลกเว้ยพี่น้องครับเชคคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้อธิบายแบบนี้อายะห์ดังกล่าวนะวะฮาซายะดุลลุอะลาอันนากุลลมันคอชิยัลลอฮะฟาฮุวะอาลิมุนดังกล่าวนี้ชี้ให้เห็นบ่งให้เห็นชี้ให้เห็นถึงทุกๆคนที่อันน่ะแท้จริงทุกๆคนกุลลุมันขอชีอัลลอฮ์ทุกๆคนที่กลัวอัลลอฮ์คืออุละคือคนที่มีความรู้คืออาเลมถ้าใครไม่กลัวอัลลอฮ์ไม่ใช่อาเลมดังนั้นแสดงว่าพี่น้องครับไม่ได้ดูที่ปริญญาเนี่ยจบปโทปเอกปอะไรเนี่ยไม่ใช่ดูว่าใครกลัวอัลลอฮ์มากกว่ากันยิ่งเรียนศาสนายิ่งกลัวอัลลอฮ์มากทำให้กลัวอัลลอฮ์มากนั่นแหละถือว่าอาเลมบางคนจบแค่ปะเนาะบางคนอาจจะจบแค่อะไรฮะสานวี3บางคนอาจจบอิบติดาอีไม่เป็นไรพี่น้องแต่เขามีความกลัวต่ออัลเลาะห์มองเห็นความผิดน่ะนะครับเหมือนกับอะไรเหมือนกับภูเขาที่กำลังจะถล่มใส่เขาแต่เขาไม่ได้มองความผิดเหมือนกับเรื่องเล็กๆน้อยๆงั้นพี่น้องครับเวลาเราเรียนศาสนาเราจะมาแบ่งใช่มั้ยบาปเล็กบาปใหญ่การแบ่งบาปเล็กบาปใหญ่เนี่ยเวลาเงื่อนไขของการที่ไปทําอามัลอิบาดะห์เนี่ยเพื่อให้เรารู้ไงเวลาเราอาบน้ำละหมาดเวลาเราเดินไปมัสยิดหรือเวลาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมันซ้อมมารอมฎอนนะอีมานันวะฮติซาบันกูฟิรละฮูมาตะกอดดะมามินดัมบิฮีที่เราท่องกันมาเนี่ยว่าการถือศีลอดนะครับจะเป็นไงฮะจะทําด้วยกับอีมานันด้วยกับอีมานวะฮติซาบันหวังผลบุญจากอัลเลาะห์จะเป็นไงอัลเลาะห์จะให้อภัยโทษคําว่าให้อภัยโทษตรงเนี้ยก็คือบาปเล็กๆไม่รวมบาปใหญ่แบ่งตรงนี้แต่ไม่ได้แปลว่าเรียนให้รู้ว่าบาปเล็กฉันจะทำถ้าเป็นบาปใหญ่ฉันไม่ทำไม่ใช่บางคนนี่ไปเรียนตรงนี้เพื่ออะไรอ๋อบาปใหญ่เออไม่ทำหรอกถ้าบาปเล็กเหรออ๋อไม่เป็นไรฉันยังทำอยู่ไม่มีใครเขาตั้งธงแบบนี้อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นบาปไม่ต้องทำพี่น้องนะแต่ถามว่าพอมันเกิดขึ้นทำยังไงอ่ะก็อามันอิบาดะห์ที่เราทำในตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาบน้ำละหมาดการละหมาดฟัรดู5เวลาละหมาดแบบขู่ชั่วเนี่ยอัลลอฮ์เป็นไงครับอัลลอฮ์ให้อภัยตลอดเลยนะบางคนเนี่ยไปรอรอมฎอนอย่างเดียวพี่น้องแปลว่าอะไรละหมาด5เวลาไม่เอาไม่ผิดไม่ถูกนะพี่น้องครับการที่เราไม่ทำไม่รักษาละหมาด5เวลาให้ครบเนี่ยงานอื่นน่ะฮาบิตออมัลกุลลูฮูเป็นไรฮะเสียหายหมดเลยการงานที่เหลือจากเนี้ยเสียหายหมดเลยนั้นคนคนนึงพี่น้องครับไม่ละหมาดแต่บริจาคจังเลยมีองค์กรไหนฉันบริจาคถามว่าไอ้ผลบุญบริจาคได้มั้ยไม่ได้พี่น้องทำไมไม่ได้ล่ะเอาจากหะดีษนี้แหละที่บอกว่าใครไม่ละหมาดฟัรดู5เวลาไปไงในหะดีษบอกว่าซอลาตุลอัสรคือละหมาดอัสรีใครไม่ละหมาดฟัรดู5เวลาเนี่ยไอ้ผลบุญต่างๆเนี่ยมันจะหายหมดเลยถูกทำลายหมดเลยนั้นต้องรักษาผลบุญต้องรักษาอะไรครับละหมาด5เวลาแล้วก็ไปทำอามันอิบาดะห์ต่างๆนะวะฮุวะฮักนี่แหละคือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงนี่คือสัจธรรมของจริงคืออะไรคือคนที่กลัวอัลเลาะห์ต่างหากที่เรียกว่าเป็นอาเลมนะจะเป็นอาเลมนะต้องดูนะเราจะเป็นอาเลมเนี่ยต้องกลัวอัลเลาะห์วะลายะดุลลุอะลาอันนะกุลลุอาลิมอาลิมินยักชาฮูแต่ดังกล่าวนี้ไม่ได้ชี้ถึงไม่ได้บ่งถึงการที่คนทุกๆคนอาเลมนั้นเป็นไงฮะกลัวอัลเลาะห์ไม่ได้แปลว่าคนอาเลมทุกคนน่ะกลัวอัลเลาะห์นะ
ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะจับคนอาเลมจะจับคำว่าคนอาเลมเนี่ยให้ดูว่าจะเรียกเป็นคนอาเลมเนี่ยเอาอะไรไปแยกกลัวร้อนไหมถ้ากลัวร้อนถึงจะเป็นอาเลมนั่นนี่เดี๋ยวนี้มีผู้รู้เยอะนะครับผู้รู้หลายแบบนะก็ต้องดูให้ดีพี่น้องครับอิบนุรอญับบอกว่าความรู้เนี่ยมันแบ่งออกเป็น2รายการ1เราต้องสอนให้ลูกหลานเราเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์ด้วยการอะไรด้วยกับอัสมาก็คือพระนามของพระองค์99พระนามอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะพยายามนิดนึงพี่น้องครับผมก็ไม่ได้ท่องจำทั้งหมดนะแต่อย่างน้อยเนี่ย2พระนามเนี่ยควรจะสอนให้ลูกหลานของเรา1อะไรรู้ไหมบาซีรุนอัลลอฮ์ทรงเห็นเนี่ยเห็นแบบไหนเห็นแบบเราป่ะไอเราเนี่ยอยู่ในห้องเป็นไงฮะไม่เห็นแล้วแต่อัลลอฮ์เห็นแบบไหนอ่ะเห็นทั้งที่ลับแล้วก็ที่เปิดเผยแปลว่าเวลาเธอดื้อกับฉันน่ะนะฉันเห็นฉันก็ลงโทษแต่ถ้าฉันไม่เห็นเป็นไงฉันก็ไม่ลงโทษเธอหรอกเพราะอะไรเพราะฉันไม่เห็นแต่อัลลอฮ์เห็นท่านเนี่ยสอนให้ลูกหลานเรากลัวอย่างนี้อาลีมุนอัลลอฮ์ทรงรู้รู้แบบไหนอ่ะรู้แม้กระทั่งความคิดที่อยู่ในหัวใจต้องสอนแบบนี้ดังนั้นมุสลิมต้องคิดดีครับไม่มีมุสลิมคิดจะไปทำร้ายใครไม่มีมุสลิมต้องคิดดีคิดอิจฉาได้ไหมไม่ได้คิดริษยาได้ไหมไม่ได้อาจารย์แล้วในหะดีษที่บอกว่าการคิดเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษพี่น้องครับความคิดเนี่ยจริงๆอัลลอฮ์ไม่เอาโทษในหะดีษที่บอกว่าใครก็ตามที่คิดไม่ดีแล้วสุดท้ายเขาเป็นไงฮะเขาเปลี่ยนนะเขาเปลี่ยนจากคิดจะทำไม่ดีอันนี้เรื่องของตัวเขานะเช่นสมมติเขาคิดเนี่ยจะไม่ละหมาดเวลาเนี่ยจะไม่ละหมาดต้นเวลาจะไปละหมาดท้ายๆแล้วเขาโอ้ยไม่ได้เปลี่ยนใหม่เพราะอัลลอฮ์ใช้ให้ละหมาดต้นเวลาเขาก็เปลี่ยนไม่ละหมาดท้ายแล้วเปลี่ยนมาละหมาดตอนเนี่ยการเปลี่ยนของเขาเปลี่ยนเนื่องจากอะไรจากอะไรจากการเรียนทั้งการเรียนศาสนาของเขาอันนี้แหละได้ความดีหรือเขาคิดจะไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์และเขาเปลี่ยนไปไงฮะอัลลอฮ์ห้ามเลยไม่ไปกับการไม่ไปเพราะอะไรเพราะไม่มีตังค์คนละเรื่องนะทำไมไม่ไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ล่ะอ๋อช่วงนี้เงินหมดท้ายเดือนไอ้อย่างเงี้ยไม่ได้บุญถ้าจะได้บุญต้องได้แบบไหนอ๋อที่ฉันไม่ไปเพราะอัลลอฮ์ห้ามเนี่ยได้บุญแต่ผมจะบอกว่าไอ้คิดร้ายกับพี่น้องหรือว่าสงสัยพี่น้องเขาเรียกดอนอยู่ในกุรอานนะอยู่เขาเรียกว่าดอนอิจตานีบูกาซีรอมมินัดดอนนะท่านทั้งหลายจงออกห่างจากส่วนใหญ่แห่งการของการสงสัยอินนาบะดัดดอนนีอิสแท้จริงไหมฮะการสงสัยบางอย่างนั้นเป็นบาปเป็นโทษอุลามะอธิบายก็คือการสงสัยต่อพี่น้องของเขาคิดร้ายกับพี่น้องของเขาสงสัยไม่เรื่องไม่ดีนั้นเราต้องคิดดีกับพี่น้องของเรานะหลายๆคนพี่น้องของหายครับแล้วก็เป็นไงฮะหาไม่เจอพอหาไม่เจอเป็นไงมันนั่นแหละเอาไปจนกว่าจะไปอะไรได้เขาบอกว่าจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าคนคนนั้นทำผิดเราถึงจะเชื่อแบบนั้นถ้าเขายังไม่ทำยังไม่มีเหตุยังไม่มีหลักฐานบ่งว่าเขาทำผิดต้องให้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนเห็นไหมนี่คือหลักการของศาสนานั้นหลายๆคนเนี่ยพี่น้องครับไปหมดแล้วผิดไปหมดแล้วคือพอมีข่าวปั๊บมึงแน่นอนโดยเฉพาะเวลาออกมาจากคุกเนี่ยใช่แล้วมีคนนี้แหละทั้งนี่มันไม่เกี่ยวเลยมันเตาบัดตัวแล้วมันเลิกแล้วแต่เรานี่เป็นไงดอนคนไปสงสัยแล้วก็คิดร้ายกับคนนั้นอยากจะให้เรียนรู้นะครับก็คือเรื่องของอะไรอัสมาพระนามของพระองค์อัสมาฮุลฮุสนาอัสมาฮุลฮุสนาแล้วก็ซีฟานะครับซีฟาแปลว่าคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่ก็คือเรื่องของอากีดะห์อย่างต่อมาอิบนุรอญับบอกว่าต้องสอนมะอริฟะความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของทำยังไงให้อัลลอฮ์รักการกระทำอะไรที่อัลลอฮ์รักวะยัรฎอฮูและอัลลอฮ์พอใจทำยังไงคราวนี้ก็ต้องเป็นเรื่องศาสนาเรื่องฟิกเนี่ยเรื่องอิบาดะห์ละสิใช่ไหมและเรื่องอะไรที่อัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์ไม่ชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอติกอดก็ตามเรื่องของอากีดะห์อามานซอฮิรวัลบาติลวัลบาตินะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอามานที่เปิดปรากฏให้เห็นหรืออามานที่อยู่ในหัวใจเช่นอิคลาสอย่างเงี้ยความอิคลาสจะสอนกันยังไงนะสอนยังไงเรื่องของให้เขากลัวอัลเลาะห์วัลอักวานแม้กระทั่งคำพูดของเขาต้องเป็นคำพูดที่ดีพูดแบบไหนอัลเลาะห์ชอบพูดแบบไหนอัลเลาะห์ไม่ชอบสอนศาสนาแบบไหนที่อัลเลาะห์รักสอนศาสนาอันไหนที่อัลเลาะห์ไม่ชอบเอ๊มีมั้ยสอนให้คนทะเลาะกันมีเปล่าหรือสอนให้คนรักกันนะครับนั้นบอกกับพี่น้องว่าการสอนศาสนาหรือการคำพูดต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องมาตรวจสอบกันว่าเราพูดไปแล้วเนี่ยอัลเลาะห์รักหรืออัลเลาะห์ชังนี่คือความรู้ที่อิบนุรอญับได้บอกเอาไว้ใน2ส่วนทำยังไงอ่ะให้อีหม่านเพิ่มพูนพี่น้องนะเรียนรู้ศาสนาแล้วนะเรื่องของเรียนรู้แล้วตอละบุลไอมชะรัยข้อที่2ก็คือการไปแสวงหาความรู้หะดีษพูดไว้เยอะเลยพี่น้องครับมันซะละกอตอรีกอนยันตะมิซูฟีฮิอัยน์มันซะฮะลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลจันนะใครก็ตามที่ออกไปแสวงหาความรู้ซะละกานเนี่ยพี่น้องครับคือการไอ้มันก็คือทําให้ได้มาซึ่งความรู้คำว่าตอรีกอนแปลว่าหนทางเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีหนทางหลายหนทางพี่น้องครับหลายๆคนนะพี่น้องเรียนศาสนาจากการฟังบรรยายมีไหมมีบางคนเรียนศาสนาจากการดูนะครับดูเทปบรรยายหรือบางคนเรียนศาสนาจากการมาเลยครับมาเรียนในห้องเรียนนะแต่แน่นอนครับเรื่องของการมีครูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อะไรครับเป็นสิ่งที่ดีคือไม่ได้หมายความว่าเรียนต้องมีกฎอะไรเยอะนะจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนที่ผ่านผู้รู้เนี่ยครับมันจะทำให้แตกฉานผมเองเนี่ยถือหนังสือหนึ่งนะครับชื่อหนังสือเราดุนมุรเบียของเชคมันซูดอันบูฮูตีความจริงเราอ่านอยู่กับห้องก็ได้ความจริงอ่านอยู่กับห้องก็ได้แต่พี่น้องรู้ไหมว่าการอ่านอยู่กับห้องเนี่ยมันไม่ทำให้เรานั้นได้จดลงไปในหนังสือเลยทำไมอ่ะเราก็อ่านได้แค่นั้นแหละแต่ปรากฏว่าคาบหนึ่งชั่วโมงหนึ่งที่เราถือหนังสือไปเนี่ยแล้วก็ไปนั่งฟังด็อกเตอร์เขามุฮาดะเราะห์แปลว่าเขาสอนบรรยายศาสนาเนี่ยพี่น้องครับจดมาอีบานเลยข้างๆนี่คือความรู้ที่มันนอกตำราและเสริมจากที่ตำรามีนี่ตรงนี้ถึงได้เปรียบไงถ้าเราอ่านหนังสืออยู่กับบ้านนะเต็มที่เราขีดก็ไม่ได้เขียนเพิ่มหรอกถ้าเขียนก็เขียนคำศัพท์แปลอะไรแต่เราจะไม่ได้เขียนชะรอห์อธิบายยังไงด็อกเตอร์เขาว่าไงตรงเนี้ยคำเนี้ยมีโกนตรงไหนเขาว่าไงต่อหนังสือนี่คือการเรียนโดยผ่านผู้รู้เนี่ยมันดีอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดเราอ่านหนังสือเราจะได้ความรู้แต่ในเฉพาะหนังสือแต่ไม่ได้เรื่องของการอธิบายผ่านบานครูก็บอกกับพี่น้องว่าบางทีเราเข้าใจว่าเรื่องของศาสนาในเชิงลึกเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆแล้วพี่น้องครับคนคนนึงที่จะมาพูดฮะดีษพูดกุรอานเนี่ยต้องมีความรู้นิดนึงก็คือเรื่องของอะไรนะเรื่องของการอ่านตัฟซีรอธิบายด้วยบางอายะนะบางอายะที่ต้องอธิบายหลายๆคนเนี่ยนะอย่างยกตัวอย่างแล้วกันนะอัลฟิตนะตุอัชดุมินัลกอตเนี่ยผมเคยยกตัวนี้นะบางแปลตรงๆก็คือการสร้างฟิตนะเนี่ยนะร้ายแรงยิ่งกว่าการฆ่าหลายๆคนเอามาใช้ผิดที่ครับเอามาใช้ทั่วไปคุณว่าผมไม่ดีเนี่ยเท่ากับฆ่าผมแล้วนะปรากฏว่าพอไปดูในชะรอห์ตรงนี้ไอ้ฟิตนะห์ตรงนี้ที่บอกว่าร้ายแรงกว่าฆ่าเรื่องชีริกครับกับเรื่องกูฟรคือเมื่อไหร่ที่คุณไปกล่าวหาใครว่าทำกูฟรแล้วก็ไม่มีหลักฐานเนี่ยนั่นแหละมันร้ายแรงกว่าการฆ่าเขาอีกเพราะตกศาสนาตายไปแล้วเนี่ยมันยิ่งกว่าตายไหมล่ะไปกล่าวหาเขาตกศาสนาคือไปนรกเลยหรือก็ไปกล่าวหาเขาทำชีริกทั้งไม่มีหลักฐานเลยแล้วก็ไปกล่าวขาเขาเนี่ยอันเนี้ยฟิตนะห์อะไรอัชชัดดูมินันก็ร้ายแรงกว่าฆ่าเขาอีกเพราะกำลังไปหุกกลมเขาลงนรกไปแล้วไอ้ตายไปเนี่ยมันก็ตายใช่ไหมเจ็บแต่ไปบอกเขาลงนรกเนี่ยมันหนักเนี่ยในอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปดูว่าชะรอห์เขาชะรอห์แบบไหนนะดังนั้นพี่น้องครับเวลาอ่านคำแปลกุรอานขอนิดนึงขออนุญาตนิดนึงพี่น้องขอให้อ่านข้างล่างบ้างข้างล่างที่มีตัวเล็กๆๆอ่ะนั่นแหละมันมีชะรอห์อยู่มันมีการอธิบายอยู่นะครับดังนั้นการเรียนศาสนาเนี่ยทำให้อีหม่านเพิ่มพูนแน่นอนครับผลบุญเนี่ยพูดไว้หลายอันนะที่บอกว่าซาลากตอรีกอลเยนตะมิซูฟีฮะอินมันหนทางต่างๆพี่น้องก็หาเอาตามอะไรครับตามที่พี่น้องสะดวก
ผลที่ได้ก็คือซะฮาลัลลอฮุบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะอัลลอฮ์จะให้เขานั้นง่ายดายในการเข้าสวรรค์พอมองไปแล้วเนี่ยแหมความดีทั้งนั้นเลยเขาตื่นเช้ามาเนี่ยเขามีธงแล้วนะเขาต้องทำอะไรคนที่เขารู้อ่ะศาสนาเนี่ยเขาตื่นมาเสร็จเขาว่าดูอาถามว่าถ้าไม่ท่องได้ไหมจะว่าได้ไหมดูอาเพราะดูอาตรงนี้เป็นดูอาที่นบีสอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลอฮีอะห์ยานาบะดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรถ้าไม่เรียนอะไรวะท่องไงเนี่ยแต่ถ้าเกิดคนรู้เป็นไงฮะพอขึ้นมาเสร็จปั๊บตื่นขึ้นมาเป็นไงเอามือลูบหน้ามีซุนนะห์เอามือลูบหน้าเสร็จแล้วว่าดุอาพอว่าดุอาเสร็จแล้วเป็นไงครับเดินเข้าไปมัสเดินไปมัสยิดเดินเข้าไปในห้องน้ำก่อนเข้าห้องน้ำว่าดุอาอีกแล้วใช่มั้ยอัลลอฮุมมาอินนีอะอูซุบิกามินัลคุบซิวัลคอบาอิสก้าวเท้าอะไรรู้อีกก้าวเท้าซ้ายเข้าไปใช่มั้ยเข้าห้องน้ำเข้าซ้ายพอเข้าเท้าซ้ายไปเสร็จแทนที่จะเลี้ยวเข้าครัวก่อนทำไมไปเข้าห้องน้ำก่อนล่ะเพราะมีซุนนะห์นบีบอกว่าไงพอตื่นนอนให้ล้างมือก่อนที่จะไปจับอะไรเข้าปากบางคนนี่วางนมเอาไว้บางคนวางกล้วยเอาไว้พอตื่นขึ้นมาเป็นไงฮะว่าดูอาจับใส่เข้าปากเลยนบีบอกว่าไงเพราะท่านตอนนอนท่านไม่รู้ละมือท่านไปวางตรงไหนบ้างบางคนจับโอ้โหปลาเค็มชัดๆเลยกินปลาเค็มไม่รู้เผื่ออาจจะไปจับปลาเค็มตอนนอนก็ได้มีกลิ่นมีอะไรเงี้ยแล้วก็ไปจับอาหารเข้าปากนบีทำไงสอนให้ไปล้างมือก่อน3ครั้งในหะดีษบางของนะซาอีบอก2ครั้งจะ2จะ3ถูกต้องทั้งคู่ในมัสยิดอิหม่ามอะห์มัดบอกวาญิบเลยก่อนตื่นนอนเสร็จแล้วพอว่าดูอาแล้วต้องล้างมือวาญิบเป็นวาญิบเลยเอาจากหะดีษนี้เลยถ้าไม่ล้างมือบาปต้องไปล้างมือก่อนที่จะไปเริ่มจับนู่นจับนี่เห็นไหมถ้าถามเราไม่เรียนจะรู้ไหมเนี่ยเสร็จแล้วทำไงครับไปอาบน้ำละหมาดพออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วมาว่าดูอาหลังอาบน้ำละหมาดอีกแล้วดูอาหลังน้ำละหมาดเนี่ยพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์ให้ฟาดีละยังไงอัลลอฮ์จะเปิดประตูสวรรค์ให้เนี่ย8ประตูเราต้องรู้อีกประตูสวรรค์มีกี่ประตูอีกแต่ไม่รู้ไม่เรียนก็ไม่รู้อีกมี8ประตูเปิดให้หมดเลยจะเข้าประตูไหนก็ได้บางคนมาตายตรงนี้นะโอ้โหสบายแล้วพอว่าดูอาอ่านนะละหมาดว่าดูอาอัลลอฮ์เปิดประตูสวรรค์แล้วงั้นกูไม่ละหมาดแล้วซุบฮ์อ้าวไอ้นี่มันความรู้ครึ่งๆต่างๆไงพอไปอ่ะเพราะว่าคนเอางี้คนที่ว่าดูอาเนี่ยพี่น้องยังไงก็ต้องละหมาดอยู่แล้วจริงไหมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วบางทีเราไม่ค่อยจะสนใจเรื่องดูอาเพราะว่าดูอาหลังอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วเป็นไงฮะละหมาดซุนนะห์สองรอกอะฮ์ก่อนซุบฮ์ความดีเป็นไงดีกว่าดุนยาแล้วก็วะมาฟีฮาสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งหมดเลยพอเสร็จแล้วเป็นไงครับผู้ชายก็เตรียมตัวเดินไปมัสยิดแล้วในผลบุญอีกทำให้เรารอดพ้นจากคุณลักษณะของมูนาฟิกการรักษาละหมาดสองเวลานะซุบฮ์กับอิชาเป็นญะมาอ์ในกรณีที่ไม่มีเหตุผมพูดในกรณีไม่มีเหตุผมเนี่ยแปลเรื่องละหมาดจนกระทั่งคนคนนึงโทรเข้ามารู้ไหมบอกว่าไงรู้ป่ะอาจารย์ตกลงจะไม่ให้ฉันทำมาหากินเลยเนี่ยผมบอกอะไรวะก็เนี่ยอาจารย์แปลเรื่องละหมาดซุบฮ์เนี่ยฉันต้องไปกรีดยางตอนตีสี่ตีสามเนี่ยคงไปอยู่สวนยางแล้วฉันแต่ฉันเดินลงมาเนี่ยสองภูเขาลงมาสุเหร่านี่ไม่ได้กรีดยางตกลงจะให้ฉันเนี่ยไม่ต้องกรีดยางอยู่แต่สุเหร่าหรือไปละหมาดหรือว่าไปละหมาดอยู่หรือไปให้กรีดยางผมบอกบางฟังดีๆนะคือเวลาเราเรียนศาสนาเนี่ยถามว่าบางถ้าบางไม่กรีดยางนะบางมีอะไรกินไหมไม่มีอาจารย์ไม่มีอาชีพนี่อาชีพผมกรีดยางแต่แล้วก็ลูกเมียเป็นไงก็ไม่มีกินแล้วก็ศาสนาสอนไหมแบบนี้ให้ทิ้งอาชีพผมก็บอกว่าถ้าวันไหนไม่ได้กรีดท่านก็ไปละหมาดที่สุราแต่ถ้าวันไหนไปกรีดท่านถึงเวลาก็ละหมาดในสวนยางนั่นแหละแต่อย่าทิ้งละหมาดแล้วกันกำลังจะบอกว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าฉันต้องออกบ้านเร็ววันเสาร์อาทิตย์โอกาสของท่านครับเสาร์อาทิตย์ที่หยุดไม่มีงานท่านสามารถทำอามันอิบาดะห์ได้เต็มที่แต่ปรากฏว่าเป็นไงครับเราสามารถตื่นทุกเช้าได้เลยวันไหนวันที่ทำงานแต่พอวันไม่ทำงานเป็นไงตื่นสายถ้าถามว่าวันนี้ที่เราตื่นนอนเนี่ยตื่นนอนเพื่อละหมาดหรือตื่นนอนไปทำงานเนียดให้ดีนะดูยังไงดูจากการปฏิบัตินี่แหละยังไงล่ะก็วันที่ไม่มีงานตื่นเช้าหรือเปล่าถ้าวันไม่มีงานตื่นสายแสดงว่าที่ท่านตื่นนอนทุกวันที่ตื่นเช้าเนี่ยไม่ได้ตื่นเพื่อละหมาดหรอกละหมาดเป็นแค่ประเด็นรองแต่ประเด็นหลักคือตื่นเพื่อไปทำงานไงแต่พอวันหยุดเป็นไงฮะตื่นสายไม่ละหมาดซุบฮ์ก็แสดงว่าไอ้ที่ตื่นนอนทุกวันเนี่ยไม่ได้ผลบุญเลยเพราะตื่นไปทำงานไม่ได้ตื่นเพื่อละหมาด
เห็นไหมมันดูที่จับที่ตัวการปฏิบัติดังนั้นถ้าไม่เรียนศาสนาพี่น้องครับเราไม่มีเป้าหมายเลยนะตื่นนอนมาไม่รู้จะทำยังไงนั่นคนที่เรากำลังเห็นในสังคมพี่น้องครับวัยรุ่นไม่ฟังศาสนาแต่ฟังอะไรฟังเพลงฟังอะไรอีกอ่านนวนิยายฟังอะไรอีกครับฟังพวก อาจจะเป็นเรื่องไร้สาระต่างๆแล้ววันวันหนึ่งก็เป็นไงอาจจะมั่วสุมเรื่องอะไรครับกับสิ่งที่เขาชอบถ้าผู้ชายก็มีไม่กี่เรื่องนะพี่น้องยาเสพติดนะหรือไม่ก็พวกท้าความเร็วส่วนผู้หญิงก็รักสวยรักงามรักสวยรักงามวันวันหนึ่งก็เป็นไงฮะส่องในกระจกปัดแล้วปัดอีกจริงๆแล้วพี่น้องครับผมไปดูในอายะห์กุรอานที่พูดถึงคูรุนอัยน์นะชายที่อยู่ในสวรรค์เนี่ยนะครับผู้ชายที่สวรรค์ผู้หญิงในสวรรค์มี2อย่าง1สาวสวรรค์อันนี้เป็นระวังของผู้ชายเค้าเรียกคูรุนอัยน์ผู้หญิงที่มีตาคมเป็นสาวบริสุทธิ์สวยงามนะครับกับสาวในสวรรค์อีกประเภทนึงก็คือผู้หญิงที่อยู่บนดุนยาอย่างพวกเราเนี่ยเหมือนทายาทต่างๆในข้างหลังน่ะนะแล้วก็ทำความดีแล้วก็เข้าสวรรค์อุลามะอธิบายบอกว่าผู้หญิงที่อยู่บนดุนยาเนี่ยและทำความดีรักษาอามัลและได้เข้าสวรรค์สวยกว่าดีกว่าประเสริฐกว่าฮูรุนอัยน์จึงไม่แปลกอะไรที่ถ้าเกิดภรรยากับสามีกับภรรยาไปอยู่ในสวรรค์ด้วยกันก็ต้องหากันอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะนี่สวยที่สุดใช่ไหมเพราะธรรมชาติของผู้ชายเนี่ยชอบอะไรแบบสวยๆดีๆงามๆใช่ไหมดังนั้นมองให้ทะลุเข้าไปถึงความสวยถึงอีหม่านให้ได้เอาละดุนยาอาจจะดำหน่อยเตี้ยหน่อยอ้วนหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าเข้าสวรรค์ไปด้วยแล้วแม่มาอีกคนหนึ่งเลยนะสวยกว่าคูรุ่นไอ้ดังนั้นการเรียนศาสนาทำให้เพิ่มพูนอีหม่านนะครับแล้วก็นิดนึงเนียดดีๆหลายๆคนนี่พี่น้องครับจบมาด้วยกันกับผมเนี่ยนะได้เกียรตินิยมครับผมนี่ธรรมดาผ่านๆอิญาซะผ่านเฉยไม่ได้เกียรตินิยมแต่คำถามว่าคุณเอาเกียรตินิยมไปทำอะไรเนี่ยที่คำมานเรียนเนี่ยอ๋อไม่ได้สิเพราะฉันเป็นลูกโตอิหมัมทำไมได้เกียรตินิยมนะย่อฉันอายตายเลยอ่ะเนี่ยแปะไว้ข้างบ้านเต็มเลยหนูใครมาเนี่ยต้องผ่านก่อนนี่ได้รับรางวัลนี่สองสามสี่เขาเรียกว่าชาด้าแปะข้างบ้านเลยวันนี้ทำงานอะไรอ่ะเฝ้าหอดิย่อฉันมีหอเยอะสอนอะไรบ้างยังอุ้ยไม่สอนหรอกหอคนมาจ่ายเงินเยอะฉันพูดเป็นคนไม่ค่อยรู้เรื่องแสดงว่าไปแต่แรกเนี่ยมาในเนียดมาสอนเลยเนียดเพื่ออะไรฮะตามใจย่อย่ออยากให้เรียนศาสนาก็เรียนหรือบางคนไปเรียนศาสนาไปเรียนอะไรครับไปเรียนศาสนาเพื่อเอาเกรดอย่างเดียวยังไงอ่ะพี่น้องครับด็อกเตอร์ขั้นหนึ่งอีคลาสมากท่านสอนหนังสือท่านบอกเลยนะว่าคาบเขาเนี่ยคาบด็อกเตอร์เนี่ยเรียน8โมงนะครับบอกว่าไม่มีการเช็คชื่อไม่มีการเช็คชื่อแปลว่าอะไรฮะธรรมดาเช็คชื่อมาขาดสายถ้าขาดเกิน8ครั้งไม่มีสิทธิ์สอบแล้วก็ไม่มีคะแนนมาเรียนไม่มีคะแนนมาเรียนแต่คือมีคะแนนมาสอบแต่เขาบอกว่าถ้าเห็นหน้าทุกวันเนี่ยมีคะแนนช่วยปรากฏพี่น้องครับเข้าวันแรกมากันเต็มห้องผ่านไปผ่านมาผ่านไปเหลืออยู่10คนจากลงทั้งหมด60คนนะเหลืออยู่10คนดร.ก็เลยบอกนินเนี่ยตกลงเนี่ยมันจะมาเอาคะแนนอย่างเดียวมันไม่ได้เอาความรู้หรอกถ้ามันเอาความรู้เนี่ยมันต้องมาแต่เช้าแล้วมารอดร.แล้วแต่ที่มานั่งเนี่ยมันมาเอาคะแนนเห็นมั้ยนั้นไม่ใช่ว่าไปเรียนศาสนาทุกคนแล้วมาถามว่ากลับมาไม่เห็นเผยแพร่เลยบางทีเค้าตั้งเนียดผิดนะครับเค้าไม่ได้เนียดเพื่อกลับมาเรียนเพื่อมาเผยแพร่แต่เรียนเพื่อเป็นไงฮะเพื่ออัปเกรดตัวเองเนี่ยอันตรายมากนะครับนั้นถามว่าเราจะเรียกร้องการทำหน้าที่ด่าว่ากับใครมันทุกคนแหละแต่คนที่เหมาะสมมากๆก็คือคนที่ไปเรียนศาสนาพี่น้องครับอย่างที่3เขาบอกว่าตะอัมมุลฟิลอายาตคือพยายามที่จะให้ความพินิจพิจารณาจากอายะนะครับอายะก็คือองค์การของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เกี่ยวกับเรื่องของจักรวาลกาวนียะวัลมักลูกอตและก็การสร้างของพระองค์เวลาเราไป
ไปเห็นนะครับใครที่ชอบดูสารคดีพี่น้องดูมีประโยชน์นะสารคดีเนี่ยโลกของสัตว์เนี่ยความมหัศจรรย์ต่างๆนะบางคนนี่เรียนอะไรครับเรียนเรื่องของการโลกของสัตว์นะครับเรื่องของภูเขาเรื่องของแผ่นดินนะครับในกุรอานก็มีนะครับอัฟลายันซูรูนะอีแลนอีบิลิกัยฟะคูลิกอตท่านไม่พิจารณาอยู่อัลเลาะห์ถามนะไม่พิจารณาหรือว่าอัลเลาะห์เนี่ยสร้างอะไรบ้างสร้างอูฐอย่างไรสร้างอะไรอีกสร้างท้องฟ้าอย่างไรรูฟิอัตก็คืออัลเลาะห์สร้างท้องฟ้ายังยกท้องฟ้ายังไงไม่มีเสานะสร้างภูเขายังไงแล้วก็เป็นไงฮะทำยังไงให้เป็นไงฮะให้แผ่นดินมันราบเรียบมันแผ่กระจายไปพี่น้องครับบางคนนี่ไปเจอที่บนภูเขานี่นะยุ่งเลยนะจะเจาะในซาอุดีอาระเบียเนี่ยในซาอุดีอาระเบียเนี่ยต้องเจาะอุโมงค์แต่ที่ส่วนใหญ่แล้วนะภูเขาเนี่ยเขามีไว้ปักให้ดินมันไม่เลื่อนเห็นไหมแต่ในอายะห์กุรอานเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่านบีเนี่ยเป็นหน้าที่เป็นข้อเตือนใจและนบีก็เป็นผู้ที่เตือนเท่านั้นแหละส่วนไอ้คนที่มันจะได้รับฮิกมะห์มั้ยมันจะเชื่อมั้ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอะไรครับไม่มีความสามารถที่จะไปให้ใครได้รับทางนำเรามีหน้าที่สอนจากประโยคนี้เนี่ยได้อะไรพี่น้องก็คือถ้าเกิดเราสอนอย่างเต็มที่แล้วและลูกเราหรือญาติพี่น้องเรามันยังดื้ออยู่ให้เข้าใจไว้เลยนะว่าเราเนี่ยไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปให้ทางนำกับใครเรื่องของทางนำเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเราทำหน้าที่แค่บอกแค่สอนเท่านั้นแหละและสุดท้ายแล้วเป็นยังไงครับถ้ามันดื้อจะไปไหนล่ะสุดท้ายกลับไปหาอัลลอฮ์พอกลับไปแล้วอัลลอฮ์ก็เตรียมอะไรให้ก็เตรียมการลงโทษไว้นะอย่างต่อมาพี่น้องครับเวลาที่เรามองท้องฟ้านี่นะในนี้อายะห์นี้นะนิดนึงนะครับเวลาเรามองท้องฟ้าให้เกิดอะไรครับให้เกิดอีหม่านที่เพิ่มขึ้นข้อที่4เขาบอกว่ากิรออะตุลกุรอานให้อ่านกุรอานแบบตะดับบุตรก็คืออ่านแบบพินิจพิจารณาถึงความหมายใคร่ครวญถึงความหมายนะครับไม่ได้อ่านอะไรอ่านลุย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 นะข้อที่5นะครับก็คือให้รำลึกถึงอัลลอฮ์มากมากข้อที่6ก็คือเป็นไงครับพยายามหรือให้นำเรื่องที่อัลลอฮ์ชอบพยายามปรับอารมณ์ของเราเนี่ยในสิ่งที่อะไรฮะอัลลอฮ์ชอบมาก่อนตัวเองชอบเราชอบอะไรอ่ะบางทีเราชอบสมมุตินะเราชอบละครถามว่าละครเนี่ยอัลลอฮ์รักไหมชอบไหมเป็นเรื่องจัดอยู่ในเรื่องอะไรเรื่องไร้สาระเปล่าหรือว่าอยู่ในเรื่องของการไปมองเอาล้อเรื่องอะไรเนี่ยแล้วแต่ก็คือมันมีโทษอยู่แล้วแหละหรือเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องของอะไรฮะอาจจะเป็นเรื่องของเราอ่านหนังสือทั่วไปนะเป็นนวนิยายอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเป็นไงครับเอาสิ่งที่อัลลอฮ์ชอบก่อนเช่นหนังสือเรื่องของศาสนากุรอานนะครับแต่ก็บอกกับพี่น้องว่าเอาให้มันถูกที่นะคนบางคนนี่เป็นไงครับจะสอบวันพรุ่งนี้แล้วอาจจะสอบฟิสิกส์สมมุติไปเรียนพอมาเจออาจารย์โรตีบอกให้อ่านกุรอานเยอะๆเป็นไงไม่อ่านหนังสือแล้วอ่านกุรอานดีกว่าเพราะกุรอานได้บุญนี่ไม่ได้บุญอย่าเอาแบบนี้นะเพราะอะไรรู้ไหมถ้าท่านอ่านหนังสือเพื่อไปสอบอันนี้ก็อ่านไปแล้วท่านว่างก็มาอ่านกุรอานนะครับใช้ให้มันถูกที่นะครับต่อมาข้อที่7นะครับฮูดูรุมมาจาลิสอัซซิกรนะครับก็คือให้เราเนี่ยไปร่วมกับมัจญาลิสก็คือวงหรือว่าที่ประชุมต่างๆที่เขาเกี่ยวกับการทำความดีนี่ก็คือรำลึกถึงอัลลอฮ์เวลามีงานมีอะไรนะพี่น้องงานมัสยิดเนี่ยพยายามนิดนึงนะครับเอารู้เอาชี้หน่อยงานโรงเรียนนะครับอย่างที่โรงเรียนแห่งเนี้ยบาแลสันติสุขเนี่ยเห็นไหมจัดขึ้นแต่ละปีเป็นไงครับคนเพิ่มขึ้นแสดงว่าคนเอาใจใส่แม้ว่าจะอยู่ในลืมหน่อยนะเดินเข้ามาริมคลองหน่อยแต่คนก็มาเพิ่มขึ้นทุกปีอัลฮัมดุลิลละอย่างนึงนะครับที่อยากจะชื่นชมก็คือแสดงว่าคนที่ยึดในซุนนะของท่านนบีเป็นไงครับโตขึ้นนับวันมันมีโตขึ้นไม่มีลดหรอกพี่น้องสัจธรรมเนี่ยพอไปแล้วคนเนี่ยมันแหมมันต้องการอะไรอ่ะต้องการของผิดเหรอต้องการของถูกมันก็มีแต่เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นมีแต่โตขึ้นมากขึ้นนั้นไม่ต้องห่วงนะว่าจัดงานต่อไปคนจะน้อยลงมากขึ้นอินชาอัลเลาะห์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อมาครับสิ่งที่จะทำให้อีหม่านลดก็คืออะไรครับแล้วก็คือการที่เรานั้นเป็นไงไปยุ่งไปใกล้กับมาซีก็คือบาปต่างๆนั้นทำให้อีหม่านเพิ่มก็คือบวกออกห่าง
จากความผิดต่างๆและข้อที่9นะครับก็คือเรื่องของการทำสุนัตให้มากๆนะครับเดี๋ยวจะก่อนจะเลิกนะครับผมอยากจะนำเสนอหะดีษบทหนึ่งพี่น้องครับเป็นหะดีษกุดซีนะครับหะดีษบทนี้พี่น้องบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะครับเป็นหะดีษซอฮีหนะอันอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัลลอฮะตะอาลากอละมันอาดาลีมันอาดาลีวะลียันฟะกอดอาซันตุฮูบิลฮัรบีท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งได้ตรัสว่าผู้ใดก็ตามที่เป็นปรปักษ์คือเป็นศัตรูกับคนรักของข้าใครอะวะลียุลลอฮ์คือใครคือคนที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์ด้วยกับการถอดจิตเหรอไม่ใช่นะพี่น้องอย่าถอดจิตถอดญาณนะคนที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์ด้วยกับการทำอามันอิบาดะเข้มข้นในเรื่องของอามันอิบาดะแท้จริงนะฟากอดาดันตูฮูบิลฮาร์บีแท้จริงข้าได้ประกาศสงครามกับเขาคืออัลลอฮ์เนี่ยได้ประกาศสงครามกับเขาวะมาตักอรบะอิลัยยะอับดีบิชัยอินอะฮับบะอิลัยยะมิมมาอิฟตารัตตูฮูอะลัยฮินะและไม่มีสิ่งใดนะครับที่บ่าวของข้าได้ปฏิบัติเพื่อให้ใกล้ชิดกับข้าที่ข้าจะรักยิ่งกว่าสิ่งที่ข้าได้กำหนดเป็นฟัรดูบังคับเหนือเขานี่อย่างแรกเลยอัลลอฮ์เริ่มด้วยกับการปฏิบัติฟัรดูแสดงว่าฟัรดูต้องให้ครบเป็นไงครับอัลลอฮ์รักเขาในการที่เขานั้นปฏิบัติฟัรดูอย่างครบถ้วนวะลายะซาลุอับดีตักยะตักอรบุอิลัยยะบินนาวาฟิลฮัตตาอุฮิบบะฮูและบ่าวของข้าจะยังคงปฏิบัติก็คือหมายถึงว่าทำฟัดดูเนี่ยยังไม่พอยังเสริมเรื่องของอะไรเข้าไปด้วยเรื่องของสุนัตต่างๆทำไปจนกระทั่งไปไงข้านะรักเขาอัลลอฮ์รักเขาแล้วรักคนคนนั้นแล้วนะฮัตตาอุฮิบบะฮูจนกระทั่งพระองค์เนี่ยรักเขาพี่น้องนะอยากจะให้อัลลอฮ์รักเราต้องทำสุนัตเยอะๆนะครับแต่ฟัดดูไปไงฟัดดูต้องให้ดีด้วยนะให้ครบด้วยนะแล้วก็ทำสุนัตเพิ่มนะครับผลที่ได้เกิดอะไรขึ้นพี่น้องดูนะฟะอีดาฮับบับจูฮูกุนตุซัมอาฮูอัลลซียัสมาอูบิฮีและเมื่อใดที่ข้ารักเขาเมื่อใดที่อัลลอฮ์รักคนนี้แล้วเนี่ยข้าจะเป็นหูของเขาให้เขาได้ใช้ฟังคืออะไรอัลลอฮ์จะรักษาหูเราพี่น้องให้เราฟังแต่ของดีๆเท่านั้นลองไปดูสิคนที่ตะฮัจญุดเก่งคนที่ทําอามันอิบาดะห์เก่งเนี่ยเขาไม่เอาหูไปฟังเรื่องไร้สาระหรอกเขาเสียดายผลบุญลองไปดูนะคนที่อามันถึงอ่ะนะทําอามันอิบาดะห์อีหม่านถึงเนี่ยวันๆนึงเขาจะไปไงอัลลอฮ์จะรักษาหูเขาให้หูเขาฟังแต่ของดีๆวะบัสรุลลซียุบซิรุบิฮิอัลลอฮ์จะเป็นอะไรให้เขาอัลลอฮ์จะเป็นตาให้เขาก็คืออัลลอฮ์จะรักษาตาเราเนี่ยให้มองแต่ของฮาลาลความหมายตรงนี้นะวะยะดะฮุลลตีตาบตุชูบิฮิบิฮานะครับมาฟบิฮานะและข้าก็จะเป็นมือให้เขาได้หยิบจับแปลว่ามือเขาจะจับอะไรก็แล้วแต่เขาต้องคิดก่อนว่านี่มันฮาลาลไหมจะจับของใส่ปากแต่ละข้าวเนี่ยเขาต้องรู้ก่อนว่าไหนฮาลาลหรือฮารอมประเด็นคือทำยังไงอ่ะต้องทำอิบาดะห์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์วาริจฮุลเลตียัมชีบิฮาอัลลอฮ์จะเป็นขาให้นะครับให้เขาใช้เดินก็คือแต่ละก้าวที่เขาใช้เดินน่ะเขาจะเดินไปอย่างเป็นไงครับอย่างสงบเสงี่ยมแล้วก็เดินไปที่ที่มีประโยชน์ไม่เดินไปที่ของฮารอมและแน่นอนนะครับเดินแล้วได้บุญและเดินแล้วลดบาปเดินไปไหนไปตลาดเปล่าเดินไปมัสยิด
มัสยิดนี่เดินไปอัลลอฮ์ให้บุญแล้วก็ลดบาปแต่ละก้าววะลาอินซาอัลตานีละอุตียันนะฮูและเมื่อใดที่เป็นไงครับขาเขาวิงวอนต่อข้าแน่นอนข้าจะประทานให้อัลลอฮ์จะให้นี่นะเราถามว่าเราเนี่ยอัลลอฮ์อาจารย์ทำไมฉันดูอาอัลลอฮ์ไม่ตอบรับเลยก็ประเด็นต้องกลับมาที่เราเนี่ยว่าเราเนี่ยถึงขั้นหรือยังถึงขั้นที่ทำอามันอิบาดะห์เป็นไงบ้างบางคนเนี่ยขอดูอาให้ได้คู่ครองที่ดีผมบอกเลยนะดีมากท่านขอเนี่ยแต่ท่านต้องขอให้ท่านเป็นคนดีด้วยเราเนี่ยอยากจะได้คู่ครองที่โอ้โหแจ๋วเลยเป็นไงฮะแต่เราเนี่ยแหมเสะซอเหลือเกินเดินไม่รู้เรื่องศาสนาเลยโอ้โหแล้วอยากได้คนดีๆเราเป็นคนดีเนี่ยอัลเลาะห์ให้ของดีให้เรากันเองแหละเออแล้วเมื่อใดที่เป็นไงฮะเขาขอความคุ้มครองแก่ข้าก็จะคุ้มครองแก่เขานี่เป็นหะดีษนะครับที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและสุดท้ายพี่น้องครับเรื่องราวตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าข้อที่10นะครับข้อที่9แปลว่าไงนะให้ทํานะวาฟิลเยอะๆทําซุนนะห์เยอะๆหลังจากที่เราทําฟัรดูครบแล้วข้อที่10ก็คือให้เราขอดุอาให้อัลเลาะห์เป็นไงฮะซียาดะตุลอีมานเพิ่มอีมานเราแล้วก็ตัจดีดทําให้อีมานของเราเนี่ยใหม่เสมอทําไมอ่ะพ่อพี่น้องครับอีมานเนี่ยเปรียบเสมือนอะไรรู้มั้ยเหมือนต้นไม้อ่ะพี่น้องที่มันต้องมีการดูแลตลอดถ้าไม่งั้นเนี่ยมันเฉาเวลาหน้าร้อนมากๆเป็นไงมันเหี่ยวดังนั้นต้องบำรุงอีหม่านด้วยกับการงานด้วยอามันนั่นแหละประเด็นก็คือต้องรักษาอามันอีหม่านเราถึงจะมั่นคงท่านอับดุลลอฮ์บินอัมนุอาสได้บอกอย่างนี้นะครับว่าอินนัลอีมานะละยะคลูกุฟีเจ้าฟีอาฮาดิกุมกามายะคลูกุลเซาบุลคอลิกุแท้จริงอีหม่านศรัทธาในหัวใจของท่านนั้นอาจจะเสื่อมถอยได้มันอาจจะมีลดได้มันเสื่อมได้ดังเสื้อผ้าที่ชำรุดหมดสภาพฟัสอัลลอฮะอันยูจัดดีดัลอีมานฟีกูลูบิกุมดังนั้นพวกเจ้าจึงขอจงขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์ให้ทรงปรับปรุงอีมานในใจของพวกท่านให้มีความสดใสให้มันใหม่อยู่เสมอให้มันเพิ่มพูนเสมอนั้นอย่าลืมขอดุอาตรงนี้ด้วยนะขอให้อะไรฮะยาซีดุลอีมานให้อัลลอฮ์นั้นเป็นไงครับเพิ่มพูนอีหม่านของเราให้มีอีหม่านที่เพิ่มพูนและมั่นคงนะครับอันนี้ก็คือข้อที่10นะครับส่วนที่พูดมาเนี่ยผลบุญทั้งนั้นแหละมาสอนศาสนาฟังศาสนาก็ได้ผลบุญนั้นจากสโลแกนเขาบอกว่าฮะเรียนรู้ศาสนาวาญิบทุกคนนะต้องเรียนรู้ศาสนานะครับแต่ฟัสตากุลลอฮะมัสตาตอตุมอัลลอฮ์บังคับเท่าที่เรามีความสามารถถามว่าเรามีความสามารถแค่ไหนอะว่าอาจารย์รุ่นฉันเนี่ยหลอกว่าจะไปเรียนเมืองนอกได้เนี่ยมันยากเหลือเกินแล้วเราไม่ได้เลือกไปเราไม่ได้รับถูกรับเลือกได้รับเลือกไปเนี่ยพี่น้องอย่าท้อเราก็เป็นไงครับมาเรียนรู้ในเมืองไทยก็ได้รุ่นเราอาจจะไม่เก่งภาษาอาหรับเดี๋ยวนี้มีภาษาไทยเยอะแยะให้อ่านค้นคว้านะเราอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องของตำรงตำราแต่เรามีมือถือเราก็ค้นคว้าในมือถืออ่านในมือถือก็ได้นะครับไปร่วมกลุ่มกับเราอาจจะมีสตังค์เยอะแต่ว่าเรื่องของอามันอิบาดะห์อย่างอื่นเราก็ดีแหละเราก็ใช้สตังค์ในการทำอิบาดะห์ให้มากๆก็ได้นั้นก็บอกกับพี่น้องว่าเรียนรู้ศาสนาเป็นวาญิบทุกคนนะครับแล้วก็อย่าเรียนรู้คนเดียวเป็นไงชวนลูกหลานมาเรียนด้วยนะแล้วก็เป็นไงครับเพิ่มพูนอีหม่านบอกไปแล้ว10ข้อเลยนะเกี่ยวกับเรื่องความรู้ถึง2ถึง3ข้อแล้วก็สุดท้ายแน่นอนครับทุกการงานที่เป็นอิบาดะห์ที่มีคำสั่งนั้นได้ผลบุญทั้งหมดดังนั้นพี่น้องครับส่วนหนึ่งมินฮุสนุลอิสลามสุดท้ายนี้ฮะดีษบอกว่าส่วนหนึ่งจากความดีงามในอิสลามก็คือการที่คนคนหนึ่งเป็นไงฮะตารอกะมาลายะนีหมายถึงการที่เขาทิ้งเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับอะไรกับตัวเขาอะเรื่องชาวบ้านเนี่ยเผาหน่อยเอาเรื่องตัวเองเนี่ยเยอะๆหรือเรื่องที่มันไร้สาระอัลลอฮ์ไม่ได้สอบตารอกเรื่องนี้ไม่ได้ถามตารอกอย่าไปสนใจมากนะเอาที่เรื่องที่อัลลอฮ์จะสอบเราเยอะๆน่ะเอาสนใจหน่อยทำเหมือนเราจะไม่มีโอกาสทำแล้วบวชปีนี้จะถึงเนี่ยดูซิว่าเนี่ยจะถึงเราไม่รู้นะวันรอเราจะอยู่ถึงหรือเปล่าแต่เอาให้บวชเนี่ยรู้สึกว่าเป็นบวชสุดท้ายของเราละหมาดเวลาซุบโบต่อไปเนี่ยพี่น้องขอให้เป็นเหมือนละหมาดสุดท้ายของเราพยายามนะพยายามให้มันทำด้วยกับอะไรความสามารถที่เรามีเราไปชอบไปแสดงความสามารถต่อเรื่องอื่นเนี่ยเรื่องที่อัลลอฮ์ไม่ได้ใช้เนี่ยแม่เราเก่ง
แต่เรื่องที่อัลลอฮ์ใช้บางทีเราไม่ค่อยจะใช้ความสามารถเอาแพร่ผ่านๆจริงๆแล้วเราทำสลับกันนะครับเรื่องที่ผ่านๆคือเรื่องดุนยาผ่านๆไปแต่เรื่องอาคีรอนี่เป็นไงต้องพิถีพิถันนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเกิดมีใครจะถามอะไรนะครับมีไหมจ๊ะไม่น่ามีนะครับหรือจะถามส่วนตัวก็ได้นะครับเดี๋ยวประมาณนี้นะ1ชั่วโมงเลยมานิดนึงนะครับขอมาอัพด้วยนะครับก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การเรียนศาสนาในครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแล้วก็ให้มีเรื่อยๆไปพี่น้องครับการดาวะห์แบ่งออกเป็น3ระดับ1การดาวะห์กับคนที่ไม่รู้จักอัลเลาะห์นี่ก็คือเวลาเราอยู่เป็นเพื่อนร่วมงานเราเจอคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเราต้องแสดงมารยาทดีๆแล้วก็เป็นไงนำเสนอเรื่องของศัจธรรมให้เขาให้เขาเห็นว่าเนี่ยการเป็นมุสลิมการที่มีอิสลามเนี่ยมันดียังไงอุคริยัตลินนัสออกไปนำเสนอให้กับมนุษย์ทั้งหลายเพราะเราเป็นประชาชาติที่ดีงามเป็นประชาชาติที่เป็นแบบอย่างเป็นหน้าที่ทุกคนนะอันนี้วันซืนนี่เขาโทรมาถามเรื่องประกันผมก็บอกว่ามุสลิมเนี่ยไม่ได้ให้ทำประกันผมก็ดาวะเข้าไปเขาบอกอ๋อเหรอดีมากเลยดีมากเลยปรากฏว่า10คนเนี่ยมุสลิมทำทั้งนั้นเลยมีมันนี่นะเพิ่งบอกเพิ่งรู้เนี่ยว่าไม่ทำอ๋อผมก็เลยนำเรียนไปอย่างนี้ผมบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดผมเนี่ยประกันรถเนี่ย 20,000 เนี่ยถ้าผมไม่ชนนะคุณคืนไหมไม่คืนยึดเลยแล้วถ้าเกิดผมชนไปแสนหนึ่งอ่ะคุณขาดทุนไหมก็จ่ายเกินแล้วอย่างเงี้ยมันแล้วถ้าเกิดแบบเงี้ยมันเสี่ยงทายไหมแล้วมันคุ้มไหมไอ้นั่นจ่ายมากไอ้นี่ไม่จ่ายก็เสียอยู่อีกนะครับผมก็เลยบอกว่านะตามหลักการศาสนาอิสลามเนี่ยเรื่องของการประกันชีวิตประกันสินค้าเรื่องอะไรเนี่ยอุลามะส่วนใหญ่บอกว่าฮารอมนะแต่ไม่รวมพรบในศาสนาอันนี้เขาบังคับนะครับอันนี้ต้องทำนะอันนี้พูดถึงประกันที่ไปจ่ายนะครับชั้น1ชั้น2ชั้น3อะไรเนี่ยอันที่2ก็คือการดาวะกับคนที่เป็นมุสลิมแต่ไม่ค่อยเรียนรู้ศาสนาไม่รู้ยะเฮนะอันนี้เราก็ต้องนะต้องสอนอย่าปล่อยนะอันที่3คือคนที่เรียนรู้ศาสนาแล้วก็มีความรู้อยู่แล้วที่มาฟังศาสนาผมเชื่อนะครับว่าท่านก็รู้บ้างแล้วแหละนะบางส่วนอาจจะรู้หมดเลยก็ได้แต่ที่มาฟังเพื่อจะเป็นการตัจญีดเป็นการย้ำเตือนแล้วก็ให้รักษาอามันอิบาดะนั้นบางที่จัดบรรยายครั้งที่50อัลลอฮ์อัลลิมสุดๆแล้วแหละ50เนี่ยแต่มันยังจัดอยู่ล่ะจัดเพื่อที่จะอะไรทวนแล้วก็เป็นไงให้มันรักษาความดีไว้ไม่งั้นเป็นไงฮะทำไมพูดกันเลยเดี๋ยวมันจะหลุดกันก็ได้นะครับอ่ะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อบีวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู